นี้ก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเป็นรูปแบบเที่ยวทริปผ่านอาหารนะครับโดยแต่ละแพ็กเกจนะครับเราจะมีโปสการ์ดอาหารหรือว่าโปสการ์ดเป็นโปสการ์ดรูปแบบของการท่องเที่ยวครับซึ่งในแต่ละอันเราก็จะเล่าถึงว่ามีตำนานหรือเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีมากขึ้นค่ะโปสการ์ดอีกรูปแบบนึงก็คือรูปแบบสูตรอาหารให้ลูกค้าสามารถนำไปทำเองได้ที่บ้านนะครับในโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเราจะแบรนดิ้งขึ้นมาใหม่ค่ะจากร้านชบาเดิมจะกลายเป็นแบรนด์ชบาโรตีปัตตานีค่ะซึ่งจะเป็นของฝากของจังหวัดปัตตานีโดยในตัวแพ็กเกจเนี่ยก็คือเอมี่จะมีการแอพพลายศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีลงไปค่ะพัฒนาต่อยอดโรตีครับทำให้ลูกค้าไปทำเองในครอบครัวได้สร้างกิจกรรมในครอบครัวของลูกค้าได้ครับ